นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์นะคะปัดจัดฉากยิงรถตัวเองค่ะบอกว่ารู้คนบงการปมขัดแย้งไบโอเมตริกค่ะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยก่อนเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางรักกรณีถูกคนร้ายยิงรถเมื่อคืนวันที่6มกราคม2563ที่ผ่านมาโดยยืนยันค่ะว่าตนไม่ได้จัดฉากสร้างสถานการณ์ขึ้นเองเพราะอยากเป็นข่าวเนื่องจากตั้งแต่พ้นจากการเป็นข้าราชการตำรวจนะคะก็เก็บตัวมานานกว่า1ปีแล้วอีกทั้งมีสื่อมวลชนค่ะอยากที่จะสัมภาษณ์ตนเองจำนวนมากหากอยากเป็นข่าวไม่จำเป็นต้องสร้างสถานการณ์ค่ะพร้อมกันนี้นะคะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ยังระบุด้วยค่ะว่าสาเหตุที่ถูกยิงนะคะอาจเป็นเพราะการที่ตนเองยกเลิกระบบไบโอเมตริกและจะเข้าให้ข้อมูลกับทางปปช.ในเร็วๆนี้จึงมาเกิดเหตุขึ้นในช่วงนี้ค่ะยืนยันการยกเลิกระบบดังกล่าวนะคะตนทำตามหน้าที่และต้องการปกป้องผลประโยชน์ให้ประเทศชาติเพราะผ่านมา3ผู้บัญชาการแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้สูญหายกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะและก่อนหน้านี้นะคะมีความพยายามของผู้มีอำนาจประสานผ่านผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนะคะเพื่อที่จะขอเจรจาหลายครั้งแต่ตนเองไม่ไปพบก่อนมาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าผู้ที่สั่งการน่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจและเป็นคนเดียวกับที่สั่งยิงรถนักข่าวเมื่อ2ปีก่อนที่ยังไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้ซึ่งตนเองมองนะคะว่าหากจะจับทำไมจะจับคนร้ายไม่ได้เนื่องจากคดีนะคะไม่ได้มีความซับซ้อนและมีหลักฐานที่ชัดเจนด้วยทั้งนี้ยืนยันค่ะว่าการยิงรถตนเองไม่ทำให้พยานที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกระบบไบโอเมตริกเพราะโยกย้ายไปหมดแล้วนะคะและเป็นคนละส่วนกันกับที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะไปยื่นเรื่องคัดค้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการไบโอเมตริกดังกล่าวค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะคะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยค่ะมองการพิจารณาพรบ.งบประมาณปี2563มีความผิดปกติเห็นควรให้คำนวณงบให้มันสอดคล้องกับ GDP ค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563วาระ2ในมาตรา4ซึ่งเป็นภาพรวมของงบประมาณปี2563โดยมาตรานี้นะคะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขค่ะแต่มีส.ส.ขอสงวนคำแปรยติ44คนโดยเริ่มจากกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.พรรคเพื่อไทยเห็นตรงกันค่ะว่าการพิจารณางบประมาณในรอบนี้มีความผิดปกติในหลายเรื่องอาทิรัฐบาลไม่ได้เขียนเรื่องเงินนอกงบประมาณไว้ในร่างแสดงให้เห็นค่ะว่ามีเงินส่วนหนึ่งที่รัฐบาลใช้จ่ายโดยไม่ผ่านพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะด้านนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะคะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่แปรยติอภิปรายค่ะว่าการจัดทำร่างพรบ.งบประมาณครั้งนี้มีเงื่อนไขที่ต้องปรับตัวใหม่เพราะต้องเป็นไปตามพรบ.วินัยการเงินการคลังและพรบ.วิธีการงบประมาณค่ะซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขบังคับหลายเรื่องแต่งบประมาณบางกระทรวงกลับได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยกระทรวงอื่นๆโดยเฉพาะงบประมาณของกองทัพและงบประมาณควรจะคำนวณให้สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศหรือว่า GDP ด้วยค่ะขณะที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยค่ะในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็ได้อภิปรายนะคะว่าการตั้งงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า GDP เติบโตที่ร้อยละ3ถึงร้อยละ4แต่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะมีการประมาณการเมื่อวันที่19พฤศจิกายนค่ะบอกว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.6 และคาดว่าการจัดเก็บรายได้จะไม่ถึง 2.731 ล้านล้านบาทตามที่ตั้งเอาไว้รวมถึงปรากฏการณ์เงินบาทแข็งค่านะคะจะทำให้การเก็บภาษีส่งออกลดลงจึงเห็นสมควรนะคะว่าต้องปรับลดงบประมาณค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นเศรษฐกิจค่ะรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์นะคะชี้เหตุสหรัฐและอิหร่านกระทบการค้าโลกค่ะมีการสั่งทูตพาณิชย์ติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมกับย้ำนะคะว่ายังมีแผนเจาะตลาดตะวันออกกลางต่อไปด้วยค่ะติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงปัญหาความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะนี้ว่า
ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและทูตพาณิชย์ไทยในตะวันออกกลางเฝ้าติดตามและรายงานสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งอย่างใกล้ชิดซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าจะยืดเยื้อแค่ไหนและยอมรับว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยแน่นอนแต่จะมากน้อยแค่ไหนนั้นคงต้องรอดูสถานการณ์ว่าจะยืดเยื้อหรือไม่โดยในเบื้องต้นยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าจะทำให้ยอดการส่งออกของไทยในปีนี้ลดลงหรือไม่อย่างไรก็ตามไทยยังมีแผนในการเจาะตลาดตะวันออกกลางในปีนี้โดยได้มีการกำหนดไว้แล้วและจะเร่งเดินหน้าขยายตลาดเช่นในตลาดตุรกีบาเรนเลบานอนและอีกหลายประเทศขวัญใจนนจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN